นี่คือภาพเบื้องหลังของพี่ด้วนวรรณารีก่อนที่จะมานอนแผ่ลาจนเป็นข่าวฮือฮาไปเมื่อวานนี้นะครับภาพนี้เมื่อ4วันที่แล้วนะครับพี่ด้วนวรรณารีแอบหนีสตรีหมายเลขหนึ่งมาลุมฟัดลุมถึงกับเด็กรุ่นหลานนะครับนี่ดูพี่ด้วนจะเห็นชัดเจนว่าขนาดตัวต่างกันมากในขณะที่พี่ด้วนตามสาวน้อยตัวหนึ่งไปนั้นหนุ่มน้อยตัวหนึ่งก็แอบมาด้านหลังนะครับตัวนี้เราไม่รู้ว่าชื่อตัวไหนอาจจะชื่อบัดดี้ก็ได้นะครับนี่ครับเข้ามาก็ลอกก็ติดถ้าหุ่นแบบนี้เราก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับแต่กับพี่ด้วนรู้สึกว่าขนาดตัวก็จะต่างกันมากช้างพายตัวนี้บางคนเรียกว่าบัดดี้นะครับเราไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่านี่ครับพี่ด้วนวนกลับมานะครับเมื่อสักครู่ตามสาวน้อยไปด้านหน้าสาวน้อยพยายามจะวิ่งหนีนะครับแล้วก็มีหนุ่มดอบัดดี้เข้ามาจีบสาวตรงจุดเดิมนะครับพี่ด้วนของเราก็ไม่รอช้านะครับรู้สึกว่าเราสาวกับเบาหนุ่มน้อยตัวนี้จะรู้ตัวนะครับมีการเคลื่อนไหวกันไปมาในลักษณะที่ผิดปกตินะครับเห็นชัดเจนนี่ครับพี่ด้วนมาแล้วนะครับชีวิตก็ประมาณนี้นะครับอกหักคือประสบการณ์ขึ้นคือขึ้นคานคือชะตากรรมนะครับเราเข้าใจว่าพี่ด้วนของเราน่าจะเข้าใจคำว่าประสบการณ์เป็นอย่างดีเพราะชีวิตของพี่น่าจะประสีประสากับเรื่องอย่างนี้อย่างมากนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหนุ่มน้อยตัวเมื่อสักครู่จะเห็นชัดเจนว่ายังเด็กๆมากๆนะครับพี่ด้วนของเราเดินดุ่มๆ มาหานะครับนี่ครับกล้องเราแพนมาแล้วนะครับเสียดายเราอยู่ในเฟรมเดียวกันไม่ได้นะครับพอเราใช้เลนส์ซูมค่อนข้างจะไกลก็สายไปมาแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมเห็นว่านี่ไม่ใช่โลกมายาที่เราเสกสรรปั้นแต่งนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งผู้หนีและผู้ตามดูลักษณะการหนีของเขานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เร่งร้อนมากเพราะตัวที่ตามไม่ได้เร่งนะครับตัวที่ตามเพียงแค่แสดงอำนาจบาดใหญ่ค่อยๆต้อนให้ตัวเล็กหนีไปนะครับนี่ครับตัวเร่งเริ่มสปีดแล้วนะครับพอพี่ด้วนเริ่มใกล้เข้ามาแบบนี้นะครับเขารู้ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับฝุ่นเริ่มตลบแล้วนะครับจะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้เป็นการเริ่มจะวิ่งเหยาะๆนะครับพี่ด้วนมาแบบนี้ไม่หนีจะได้ยังไงนะครับถึงความรักจะไม่มีวันตายแต่ถ้าเราสู้กับพี่พายแบบนี้จะตายในวันนี้นะครับต้องรักษาตัวรอดไว้ก่อนส่วนพี่ด้วนของเราก็อาจตามมาแบบนี้ครับจีบจริงไม่ติดตัวอื่นจะคิดว่าจะได้เห็นหน้านี่คือพฤติกรรมของสัตว์ป่านะครับแม้กระทั่งมนุษย์มนาบางคนก็ยังดิ้นรนที่จะทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับประเภทถึงจะไม่ได้ครองก็ไม่อยากให้ใครจองใจเธอนะครับโสดแล้วจำคือคนโสดแล้วจนคือเราไม่รู้ว่าพี่ด้วนจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆไม่ยอมแพ้ให้ใครแน่นอนในขณะที่พี่ด้วนตามตัวเล็กเข้าป่าไปนะครับมีพี่งาดาบของเราย้อนหลังมานะครับภาพตอนนี้คือท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นมุมเดียวกันนะครับช่างภาพของเราก็แทบจะแผนภาพไม่ไหวนะครับเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นไวนี่ครับพี่ใหญ่ของเราเดินมาหาแล้วนะครับดูพี่งาดาบของเราจะว่ายังไงก็วิ่งไปแบบนี้นะครับหนีได้หนีให้ไวหลอกให้พี่ใหญ่สับสนนะครับจากนั้นค่อยย้อนกลับมาหาหน้ามนอีกที
เราไม่รู้ว่าพี่ด้วนวนาลีของเราจะสมหวังหรือเปล่านะครับตามไล่ตามจีบแบบนี้พี่ด้วนวนาลีของเราไม่หมดแรงก็ให้รู้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาภาพอีก4วันต่อมานะครับมานอนอาซ่าอยู่แบบนี้เราไม่รู้ว่าหมดเรี่ยวแรงกับสตรีหรือหมดแรงเพราะไล่จิกไล่ตีเด็กรุ่นน้องนะครับที่สำคัญคือตอนนี้หมดสภาพนอนแผ่ราบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ